สวัสดีเขียดผู้มีแก่สวัสดีทุกคนครับเห็นมูลนิธิกระจกเงาลงขอบคุณด้วยแฟนคลับทุกๆคนช่วยกันส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เชียงรายนะครับดูสิวันนี้พี่เต๋อจะมาไหมก็คือผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนแต่ผมจะยังไม่บอกผมจะบอกตอนใกล้ๆจะลงสเปซข่าวดีที่หนึ่งมีหลายข่าวดีมีหลายข่าวดีอันนี้ข่าวดีที่หนึ่งจะบอกก่อนก็คือแฮชแท็กในวันนี้นะฮะนจก.แอคจริงมาแล้วก็คือผมได้ติ๊กฟ้าแล้วทุกคนเห็นไหมครับติ๊กฟ้ามันขึ้นแล้วเย้แล้วก็ข่าวดีที่สองก็คือผมเรคคอร์ดสเปซนี้ให้แล้วนะครับผมกดเรคคอร์ดให้แล้วนะฮะวันนี้พูดคุยได้กันในแฮชแท็กนี้นะครับนจก. acting มาแล้วนะฮะเข้าไปดูซิในแฮชแท็กวันนี้มีใครพูดอะไรบ้างมีคนกินส้มตำเอาจริงๆที่ผมมาเช้าว่าผมไป eats มาครับผมเรื่องปากท้องเรื่องความหิวมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะนานมีคนบอกว่านอจกอติ๊กฟ้าแล้วถูกต้องในที่สุดผมก็จะเป็นคนจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่เป็นแอคออฟฟิเชียลจริงๆสักทีวันนี้ไปตีแบดมาเปล่าครับวันนี้ไปตีแบดมาครับปวดต้นขามากคือปวดขาข้างเดียวไม่รู้ทำไมปวดต้นขาด้านขวาเพราะว่าสงสัยใช้แบบขยับเยอะเขาเรียกอะไรใช้ขาขวานำเยอะอ๋อพี่เขาบอกว่ารูปโปรยังเหมือนแอคปลอมอยู่ไว้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับ เปลี่ยนเลยแล้วกันสักครู่นะทุกคนผมจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เหมือนแอคจริงมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เหมือนแอคจริงมากยิ่งขึ้นโดยการนี่ในที่สุดก็เหมือนแอคจริงสักทีเปลี่ยนแล้วติ๊กฟ้าหายนะคืออะไรติ๊กฟ้าหายนะตีแบดสนุกไหมครับสนุกมากครับผมวันนี้ไปตีกับพี่ปอร์เช่มาด้วยพี่เช่ตีเก่งมากผมไม่ได้ตีแบดแบบมานานนานมากอะน่าจะเกือบปีนะ
เหมือนแอคปอมเหมือนเดิมแต่เก่งมากเหมือนตรงไหนผมใช้รูปจริงๆแล้วเป็นรูปที่ไม่ได้มาจากโทรศัพท์แล้วนะเปลี่ยนตอนนี้ติ๊กฟ้าหายจริงปะเนี่ยเอ้าหายจริงๆด้วยอือหือไอเราก็ไม่ค่อยเก่งโซเชียลด้วยสิหายแล้วทำยังไงล่ะทุกคนผมเป็นแอคปลอมแล้วหรือผมต้องเปลี่ยนกลับเป็นรูปเดิมหรือเปล่ามันถึงจะเป็นแอคจริงแย่ละเศร้าอ่ะทำยังไงดีทุกคนติ๊กฟ้าผมหายไปแล้วเป็นข่าวร้ายของวันนี้ซะแล้วมันไม่ใช่ข่าวดีแล้วผมไม่น่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยว้าไม่เป็นไรให้เป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้รอบหน้าถ้ามีติ๊กฟ้าเราจะไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เดี๋ยวมันจะกลับมาใช่ไหมทุกคนรอรีวิวด้วยรอรีวิวใหม่ OMG ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายนะยังไม่ค่อยดีขึ้นเราส่งกำลังใจให้คนที่เชียงรายนะครับส่งกำลังใจให้ทุกคนทุกที่ที่ได้รับผลกระทบเลยพี่ขออนุญาตแชร์โพสต์ก่อนห้ามโพสต์มาแชร์ก่อนนะจ๊ะน้ำท่วมทุกที่น้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมหนองคายอิ่มมาก
แชร์โพสต์ของพี่กอล์ฟละกันอ่านแท็กต่อกันนะฮะวันนี้น้องจักกี้จะมากี่ชั่วโมงครับวันนี้มาแค่ชั่วโมงเดียวครับเฮ้ยไม่ได้บอกให้แอดมินมานะเนี่ยวันนี้แอดมินตามข่าวไว้มากแอดมินต้องได้โบนัสละจริงเราเลี้ยงมาล่าแอดมินนะฮะเศร้าอ่ะติ๊กฟ้าหายไปแล้ววันนี้ก็คือตีแบดไม่ได้แบบไม่ได้พักแบบนอนสต็อปคือพี่เชษไปถึงตีก่อนประมาณ1 ชั่วโมงแล้วผมตามไปทีหลังเหลือเวลาตีประมาณ2 ชั่วโมงเข่าแทบสุดตีแบบว่าตีไม่ได้หยุดเลยนอกจากตีแบดแล้วไปทำอะไรมาบ้างครับตีแบดเสร็จปุ๊บก็กลับมาประชุมที่บ้านฮะก็ประชุมเสร็จก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็มาสเปซนี่แหละครับผมจะไม่เงียบนานนะครับทุกคนวันนี้ผมจะไม่หยุดพูดเหมือนเดิมเย้ yeah. พร้อมจะฟังข่าวดีกันหรือยังครับทุกคนข่าวดีก็คือไม่บอกครับยังไม่บอกว่าข่าวดีคืออะไรมีรูปตอนตีแบตมาอวดหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมลืมถ่ายก็คือพอออกรถกำลังจะกลับบ้านเท่านั้นแหละเชฟพิมมาบอกว่าลืมถ่ายรูปก็เลยโอเคไม่เป็นไรรอบหน้าไปตีค่อยถ่ายใหม่มีคนถามว่าอยากลองเรียนมวยบ้างไหมเคยอยากลองเรียนนะฮะแต่ว่ากลัวเจ็บตัวครับผมกลัวเขียวกลัวช้ำผมเป็นคนบอบบางก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่กลัวโดนเขาทำร้ายแต่เราก็ต้องแบบฝึกป้องกันตัวแหละเนาะข่าวดีก็คือยังไม่บอกฮะผมจะแกล้งทุกคน
วันนี้ตีไปกี่ชั่วโมงตะกี้ตีไป2 ชั่วโมงครับอยากเห็นนอจกอไปรายการเปียโนแอนไอตะกี้ก็อยากไปมากนะครับตะกี้ยังไม่ได้ไปเลยครับทุกคนรอคิวรอคิวมีกีฬาไหนอยากไปเล่นอีกบ้างอยากเล่นบาสครับผมแต่ว่าเล่นบาสมันใช้คนเยอะอะสิทีมหนึ่ง5 คนใช่ปะเราต้องหาสัก4 ทีมตั้งแต่เราต้องไปสัก20 คนเลย4 ทีม20 คนถ้าไปตีกอล์ฟถ่ายคลิปด้วยนะได้เลยครับอยากตีอยู่ไอ้หน้าแองกี้เบิร์ดอะไม่ใช่อะไรอยากเล่นแองกี้เบิร์ดเรียนต่อยมวยเผื่อเป็นพระเอกสายบู๊ก็ต้องลองต้องลองดูแต่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับหนังซีรีส์ที่ผมเล่นมามีบูบูอยู่เล็กน้อยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะน้อยมากดูแท็กไม่ได้เกิดอาการเออร์เรอร์อีกแล้วหรอวันนี้ทวายไรจะครบ5 5 5 9 คนไหมเนี่ยอยากเห็นบล็อกน้องจักกี้เล่นบาสจังครับเฮ้ยน่าสนใจวันไหนนัดแก๊งเล่นบาสแล้วจะเอาบล็อกไปถ่ายด้วยถ้ามีกีฬาสีทีป๊อปน้องจักกี้อยากเล่นอะไรบ้างครับอยากเล่นบาสครับผมเล่นบาสเล่นไหนเล่นบาสแทงสนุกอะไรดีวิ่งผัดเหรอ ไม่รู้เหมือนกันคิดแท็กพรุ่งนี้รอยังครับยังไม่ได้คิดเลยครับช่วยกันคิดคืนนี้เพื่อผมจะเอาเลือกเอาไปใช้วันพรุ่งนี้ถ่ายซีรีส์ถึงไหนแล้วครับจะเสร็จแล้วครับทุกคนเหลือแค่คิวสุดท้ายแต่ว่าถ่ายไม่ได้เยอะมากครับพนอมาเมื่อไหร่ครับน่าจะอีกสักพักเลยนะฮะอันนี้ยังไม่แน่ใจต้องรอทางออฟฟิเชียลนะฮะ5 Star มาประกาศแท็กพรุ่งนี้ก็คือนอตโกแอคปอมมาแล้ว ไม่หรอกพรุ่งนี้น่าจะกลับมาแล้วมั้งติ๊กฟ้าอีก50 คนน่าจะหลับไปแล้วมีความเป็นไปได้สูงฮะผมอาจจะมาดึกเกินแต่ก็ต้องเวลานี้แหละเวลาแบบเวลาว่างๆอะเนาะพวกเราชมรมคนนอนดึกเราจะมาฟังผมพูดกันเวลาประมาณนี้นะฮะ
เก่งมากทุกคนที่ยังไม่นอนชวนพี่อิงฟ้ามา on the walk สิถ้ามีโอกาสจะลองชวนดูนะฮะถ้ามีโอกาสทางด้านการแสดงอีกมีบทบาทไหนที่อยากลองเล่นไหมกี้อยากลองเล่นที่มันไม่เหนื่อยมากอะ บทแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโรแมนติกก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆเพราะว่าโชคดีที่ผ่านมารับมามีแต่อันยากๆ หรือไม่ก็เป็นแบบว่าหนังตลกไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะฮะ ก็น่าจะดีว่าจะคิดว่าจะคิดเป็นคนตลกนะฮะบทในซีรีส์กับหนังบทไหนท้าทายมากกว่ากันท้าทายทั้งคู่ครับมันคนละแบบปิดโรงพาทไวไลท์ไปดูไหมถ้าจุดจุดจุดจะกี้จะปิดโรงพาทไวไลท์ไปดูแต่เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจุด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 นี้คืออะไรมีคนบอกว่าเอาแฮชแท็กนี้แต่ละมือแต่ละเดย์ของน้องเชกี้บทพระเอกขรึมอยากลองเหมือนกันนะผมอยากลองขรึมขรึมบ้างคุณชายเย็นชาในห้องแอร์เป็นชาเย็นก่อนได้ไหมฮะ คิดที่ฮาโลวีนได้ยังเลยอ๋อเมื่อวานแอดมินบอกว่าให้พูดช้าลง0.75%ไม่ใช่0.75%0.75เท่าคือพูดช้าๆเพราะว่านางรีแคปไม่ทัน ค่อยๆพิมพ์ก็ได้นะสงสารแอดมินถ้ารายได้10 ล้านนอจอกอจะปิดโรงพาทาวไลท์ไปดูแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่า10 ล้านอะไรขึ้นเทรนด์อันดับ4แล้วแรงเวอร์แรงจริงทุกคนอยากเห็นน้องแจ็คกี้ในซีรีส์ High School อยากเห็นใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งใส่ชุดนักเรียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นานมากใส่ตอนนุ่นเกรดเมนเลยอ่ะก็คือซีรีส์เรื่องที่2ในชีวิตแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยชุดนักเรียน High School น่าสนใจนะฮะผู้จัดคนไหนเห็นแววผมนะฮะก็สามารถเรียกผมไปแคสแปลอะไรได้นะครับอยากฟังพี่แจ็คกี้ร้องฤดูของเธอจังเลยค่ะอยากร้องกับนุนิวครับอ
ขรึมไม่ได้เอาขำไปก่อนนะผมจะเลิกขำแล้วทุกคนผมจะขายเท่แล้วลองเป็นแนวแฟนตาซีไหมแฟนตาซีแบบไหนแบบอลิซอินวันเดอร์แลนด์อย่างนี้หรอหรือเป็นแนวมาร์เวลแนวพลังพิเศษอย่างนี้หรอชายน้อยไหมครับบทง่ายๆไม่เหนื่อยมากน่าสนใจ เจ็ดเมนซีซั่นสองโอ้โหอันนี้ต้องบอกใครดีล่ะเนี่ย หนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องที่เคยเล่นมาถ้ามีซีซั่นสองก็อย่าลืมผมนะครับ อยากให้แจ็คกี้ทำ On The Walks เป็นแบบเป็นแบนด์เอาเพื่อนเพื่อนทีป๊อปมาเล่นดนตรีน่าสนใจนะทุกคนแต่สิ่งนี้น่าจะแบบว่าแอบติดต่อยากแต่เดี๋ยวต้องลองวางแผนดูก่อนแอดมินใช่คุณพลดไหมแอดมินไม่ใช่คุณพลดนะทุกคนคุณพลดคือผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่านั้นอีกหนึ่งสเต็ปฮาโลวีนเดินไปไหนก็มีแต่ผีแต่ถ้าเดินเข้ามาในแต่นี่มีแต่แจ็คกี้ทั้งนั้นอ่ะหู้หู้ย ตายละผมทำเสียงอะไรไปทุกอย่างมันถูกรีคอร์ดหมด เอาดีๆเราเป็นศิลปินเราต้องมีลิมิตบ้างอยากเล่นหนังพีเรียดไหมอยากเล่นอยู่นะฮะมันน่าจะท้าทายดีแบบว่าเราต้องแบบว่าฝึกวิธีพูดใหม่แล้วก็วิธีคิดใหม่อะไรเงี้ยแบบเราต้องห้ามรู้อนาคตว่าในอนาคตจะมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยต้องเป็นแบบพีเรียดที่แบบว่ายุคสมัยแบบเก่าๆเลยอะไรเงี้ยน่าลองต้องเปลี่ยนวิธีการพูดเป็นโกโบริจะช่วยเขาสู้ในสงครามได้หรือเปล่าก่อน เรียกจะกี้มานานแล้วเรียกที่รักได้เปล่าครับอยากเรียกอะไรเรียกเลยครับตะกี้ยอม กดเอฟเฟกต์สนุกจริงๆพี่สาวขอเพลง Die With A Smile วอร์มเสียงก่อนนะทุกคน ลองไงนะแป๊บนึง เปิดเนื้อก่อน เขินไม่ได้วอร์มเสียงด้วยแล้วก็เพิ่งกินอิ่มมันจะลองได้ไหมอะทุกคนDie With A Smile by อาจารย์บรูโน่และอาจารย์กาก้านะทุกคนขอเปิดเนื้อกันนะฮะเปิดไว้ก่อนแต่ยังไม่ลองขออ่านแท็กก่อนขี้แกล้งของคนขี้แกล้งวันนี้พี่เตอร์จะไม่มาจริงสิผิดคาด
พีเรียดยุคโซชอนไม่ใช่โซชอนโชซอนน่าสนใจนะผมไปเล่นซีรีส์เกาหลีเนี่ยอันนี้มันเซลโชเน่นเช็คอินมิดะฮันเน่ผมว่าก็ได้อยู่นะจะต้องไปเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแหละพี่แจ็คกี้อยากเห็นพี่แจ็คกี้ไปทำบล็อกไปดูหมูเด้งน้องน่ารักมากอ่ะคือน้องตัวเล็กอ่ะไม่รู้ทำอะไรร้องเพลงให้ทุกคนฟังดีกว่าต้องเปิดนี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นโนคลอคลอไหมวนร้องสดไปเลยฝนตกจะแมสมากเห็นหรือยังไหนมีบางคนบอกให้มีเปียโนด้วยบางคนบอกว่าร้องสดร้องสดเปิดมีเปียโนโอ้โหผมเขินนะทุกคนมีคนหนึ่งบอกว่าคนไทยแบบว่าอิสระทำอะไรก็ได้ ตื่นเต้นมีคนบอกว่าระหว่างตาจะปิดกับพี่กี้ร้องเพลงอันไหนจะเกิดก่อนกันก็เนี่ยเดี๋ยวจะกี้ร้องเพลงปุ๊บหลับเลยโอเคไหมมันร้องยังไงนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตปิดไมค์เทสเสียงตัวเองก่อนมาแล้วทุกคนพร้อมยังผมไปวอร์มเสียงมาแล้ว บางคนบอกว่าผมขี้แกล้งให้ร้องสักทีได้มาพร้อม1 2 So I'm gonna love you every night like it in last night like it in last night if the world was ending now
to you. If the world was ending, I wanna be next to you. ประมาณนี้ เกินขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังผมร้องจบตัวที่ยังไม่ออกสเปซนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณที่ชมผมครับเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะเพราะว่าทุกคนน่าจะง่วงกันแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกข่าวดีเลยแต่ก่อนที่จะมาบอกข่าวดีนะทุกคนผมมีเรื่องอยากจะถามทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าผมทำโฟโต้บุ๊กเป็นสินค้าขายช่วงปลายปีทุกคนจะซื้อกันไหมครับเพราะว่าผมกำลังแพลนอยู่ว่าแบบอยากทำโฟโต้บุ๊กเป็นฟีลแบบว่าซีซันกรีตติ้งอะไรเงี้ยแบบไปถ่ายสัก3-4 เซตอะไรเงี้ยแล้วก็ทำโฟโต้บุ๊กมีโฟโต้บุ๊กมีการ์ดมีโปสเตอร์มีปฏิทินโปสเตอร์โปสการ์ดอะไรเงี้ยขออนุญาตนะทุกคนทำโพเราจะทำยังไงอ่ะสมมติถ้าทำโฟโต้บุ๊กเป็นเซตจะกดเอฟกันไหมกดเลยกับหาเงินแป๊บคือเมื่อกี้กับทีมกำลังวางแผนจะอยากจะทำสิ่งนี้กันอยู่เพื่อเป็นแบบเหมือนฟิลของขวัญให้ทุกๆคนโพลเลนจ์เราจะทำโพลเป็นระยะเวลากี่นาที5 นาทีโพสเสร็จปุ๊บเราก็จะกดแชร์ลงมาในสเปซของเราน.ตก.กำลังดูโพลอยู่นะฮะจะทำเป็นฟิลแบบว่าไปถ่ายรูปสบายสบายฟิลแบบว่าไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยถ่ายไลฟ์สไตล์แต่ว่าก็เดี๋ยวจะหากิมมิกอะไรมาไว้ในเซตอาจจะเป็นการ์ดสุ่มหรือโพลารอยด์จากผมอะไรอย่างงี้
กดเลยมีคนบอกว่าให้ทำแบบมีการ์ดด้วยลองไหม มีพวกสติกเกอร์ด้วยก็น่าจะดีหรอสารพัดของจุกจิกขอเล่มใหญ่ๆแบบ IOU โอ้โหต้องไปขอไปลองออกแบบกับทีมดูก่อนนะฮะทำสักกี่หน้าดีทุกคนว่าโฟโต้บุ๊ก100 หน้าเป็นไงเยอะไปไหมโฟโต้บุ๊กปฏิทินมีโพลารอยด์ซีเครตอยู่ในนั้นด้วยเหรอน่าสนใจนะฮะมีคนถามมีคนบอกว่าไม่เอาการ์ดสุ่มได้ไหมไม่ชอบสุ่มแล้วฮะขอ559 แบบเยอะไปไหมอ่ะ559 แบบมีคนบอกแฟนมิดแฟนไซด์ก็จัดได้นะครับต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนนะฮะ ขอเป็นสคส.ให้นจก.เขียนอวยพรอันนี้ได้เลยพร้อมเขียนให้อยู่ละสคส.ไหนดูในโพสิว่ากดกันมาเท่าไหร่แล้ว74%บอกกดเลย26%บอกหาเงินแป๊บแสดงว่าผมมีเวลาให้พี่ๆหาเงินกันอยู่ใช่ไหม อยากแกะบ้ามแล้วจริงๆบ้ามก็อยากทำนะแต่ว่าแบบกะจะทำตอนแบบรวบ EP อะไรเงี้ยแบบมีหลายๆเพลงมีแผ่นมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ต้องไปวางแผนดีกระดาษโน้ตเดลี่รูทีนโพสต์อิทลองโยนไอเดียแอบโยนไอเดียมาได้นะครับเผื่อทางทีมงานผมเห็นอินสปิเรชันอยากเอาจะเอาไปเวิร์กต่ออะไรอย่างนี้มีซิปเป็นของสุ่มน่าสนใจนะฮะอุ้ยตอนนี้รีไม่ได้แล้วมันค้างแล้วทุกคนเรารีบ่อยไม่ได้เราจะเลิกรีเราจะมาพูดกันดีกว่าสรุปจบโหวตนะฮะภายใน5 นาทีนี้โหวตของเราอยู่ที่กดเลย73%หาเงินแป๊บ27%นะทุกคนแสดงว่าผมยังมีโอกาสได้ลองทำอยู่แต่จริงๆถ้าทำโฟโต้บุ๊กใช่ไหม
็อยากทำแหละอยากทำอยากทำโอเคพร้อมจะฟังข่าวดีกันหรือยังทุกคนผมพร้อมที่จะบอกข่าวดีทุกคนแล้วข่าวดีก็คือเน็ตผมค้างหรือเปล่าไม่ค้างโอเคข่าวดีก็คือผมไปตีแบตมาวันนี้แล้วผมบอกพี่เช่ว่าพี่เช่วันที่17ผมกับพี่เติร์ดวางแผนกันว่าอยากจะสเปซอะไรอย่างนี้พี่เช่สนใจไหมพี่เช่บอกได้ดิวันที่17ผมจะจับพี่เช่มาสเปซเช่ตอบตกลงแล้วปฏิเสธไม่ได้เย้ดีใจแต่ว่ายังไม่รู้ว่ากี่โมงนะแต่ต้องไปนัดกันอีกทีดีใจไหมทุกคนผมดีใจมากตอนแรกผมเกือบคิดแล้วว่าพี่เชษจะบอกสเปซอะไรอะอวกาศเหรอจะไปอวกาศเหรออย่างงี้ไม่ใช่นี่นี่วันไอ้นี่วันที่17จะกี้จะตั้งชื่อสเปซว่านอจอกอพาพี่ๆไปอวกาศเดี๋ยวจดไว้ก่อนแต่พี่เช่ไม่มีแอคทวิตผมต้องไปหาพี่เช่ที่บ้านนะครับ เราต้องลงทุนกับสิ่งดีหน่อยไม่ใช่ว่าพี่เช่จะตอบตกลงตลอดนะครับนี่เป็นดวงและเป็นโชคชะตาของผมกับทุกๆคนที่พี่เช่ยอมตกลงสเปซวันที่17ดีใจมากใกล้เที่ยงคืนแล้วทุกคนพร้อมจะไปนอนกันหรือยังนี่มีคนเตรียมแฮชแท็กไว้แล้วด้วยขอบคุณที่ทำจุดที่ใส่จุดไว้ให้นะครับแท็กจะยังได้จะได้ยังไม่รันพี่ว่า activity พี่เชถือจริงเหรอไม่เป็นไรหรอกผมว่าไปหาพี่เชที่บ้านนั่นแหละดีแล้วจะลากพี่เตยไปด้วยผมจะไม่ไลฟ์นะทุกคนวันที่17จะมาแค่สเปซอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่18เราจะได้เห็นหน้ากันแล้วที่งาน AHC ก็เลย17มาแค่สเปซดีกว่าไปกินขนมแม่กุ้งด้วยกินล่าสุดนะทุกคนจะบอกให้เป็นเมนูที่เด็ดมากแล้วก็คือบอกเลยว่าทุกคนต้องลองอ่ะไม่ควรพลาดมันคือคอนเฟล็กโอวัลตินอร่อยมาก
ที่แม่พี่เช่ทำคือมันหวานมันกรอบหอมแล้วก็มันจะมีแบบเป็นเหมือนผงอะที่เป็นก้อนอะหุ้ยคล้ายๆคุกกี้อะไรเงี้ยอร่อยมากทุกคนต้องลองนะทุกคนต้องลองกดสั่งผมยังเก็บไว้อยู่เลยหมายถึงว่าพยายามเมนเทนให้มันอยู่ได้นานที่สุดคือได้มาวันที่ไปดูหนังพี่เติร์ดดูอาคิลิสเคิร์ดแล้วก็เหมือนตอนนั้นพี่นัทก็เอามาให้ชิมบอกว่าเออเนี่ยแม่พี่เช่ทำมาแม่กุ้งทำมาอร่อยมากลองชิมดูพี่เช่ก็เลยชิมก็แบบโอ้โหติดใจอร่อยแม่พี่เช่ก็เลยไปเอาที่รถให้น่ารักมากคือแบบว่าของจริงอันนี้เด็ดมากนั่นไงมีคนบอกหิวต้องไปกด F กับแม่กุ้งเลยนะครับอันนี้คือดีจริงๆพูดแล้วก็อยากกินอ่ะนี่มีคนลงรูปจริงอันนี้แหละอันนี้เลยเดี๋ยวจะแชร์ลงสเปซสิ่งนี้แหละทุกคนมันคือดีอ่ะคือเลิศอร่อยจริงๆมีภาพประกอบไหนดูซิวันนี้มีใครมาแจมสเปซไหมไม่มีสิบเจ็ดคอหลังหกโมงเย็นได้ไหมครับน่าจะช่วงเย็นเย็นนะฮะช่วงเย็นเย็นหัวค่ำอะไรอย่างนี้แต่น่าจะแบบไม่ได้เด็กเท่าวันนี้เพราะพี่เชนอนเร็วแล้วก็เราก็จะต้องมีงานด้วยวันที่18ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ดึกมากชาเลนจ์นี้ใกล้สำเร็จแล้วผมทำชาเลนจ์นี้มา4ครั้งแล้วเลข3วัน15 16 17ก็จะครบ7วันหัวค่ำไม่ใช่ห้าทุ่มนะคนหัวค่ำคือประมาณแบบทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างนี้ดูเหมือนว่าการเชื่อมต่อจะขาดหายกำลังเชื่อมต่อใหม่คือเน็ตตะกี้ไม่ดีหรอไม่หรอกมั้งไม่ทุกคนอย่าบ้าจี้ตามไหนผมจะไม่ทำ4 เดือน4 เดือนนานเกินนี่แหละพอจบชาเลนจ์7 วันผมก็จะเป็นแจ็คกี้ที่พูดเก่งขึ้นเที่ยงคืนแล้วไปนอนกันครับทุกคนผมจะไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วครับเจอกันนะทุกคนฝากไว้เท่านี้
ข่าวดีก็คือพี่เชจะมาสเปซวันที่17เย้ไปนะฮะทุกคนฝันดีนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พูดเก่งแล้วพรุ่งนี้ต้องพูดให้เก่งกว่าจะพยายามไม่ทำให้มีเดดแอร์นะทุกคนเมื่อฝึกพูดคนเดียวให้เก่งขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย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 